เป็นวันที่แสนยาวนานจบไปแล้วนะคะสำหรับรถโชว์และชื่องานสำหรับนี้นะคะสยามตะลุมพุกรถโชว์มินิคอนเสิร์ตแอนด์กุ๊กไก่ค่ะที่จันทบุรีนี่เป็นแค่วันแรกนะคะสำหรับเซ็นทรัลจันทบุรีนะคะขอบคุณพี่ๆทุกคนเลยที่มาหาพวกเราทั้ง6คนในวันนี้นะคะก็ที่หลายๆคนแวะเวียนเปลี่ยนเปลี่ยนวนก็คือเดินวนเดินมาเยี่ยมเยียนพวกเราปล่อยให้พวกเราไม่ต้องเหงานะคะแต่แบบพอเวลานั่งแบบนั่งเหงาเหงามันแอบหนาวพี่ๆทุกคนก็เดินเข้ามาหาเราโอ้โหอุ่นปะล่ะก็ยังหนาวอยู่แต่ว่าไม่ได้มันอยู่ที่ความหนาวมันอยู่ที่แอร์นะคะโอเคแอร์ใหม่แต่ละคนที่แบบเดินเข้ามานี่มีไอเทมนะคะอะไรมีเสื้อกันหนาวใช่ประธานภาพนี้เราที่เราเนี่ยไม่มือว่าขาวแต่ว่าแบบบางคนคือใส่เสื้อแขนยาวแล้วก็ยังบอกว่าหนาวแต่เราเหมือนกระทงไม่หรอกพี่แบบพี่บางคนคือแบบมืออุ่นมากเลยแต่เขาบอกว่าหนาวซึ่งเราคือแบบรู้สึกแบบขนาดใส่ถุงมือเรารู้สึกสัมผัสความอุ่นจากคุณพี่ได้อะไรอย่างเงี้ยเขาเป็นความอบอุ่นจากแฟนใช่มาเพื่อพวกเราให้เดินทางกลับปลอดภัยนะคะส่วนใครที่ยังอยู่ที่นี่ต่อนะคะพรุ่งนี้นะคะยังมีรถโชว์อีก1วันนะคะแล้วมินิคอนเสิร์ตที่เซนลิสไม่เหมือนวันนี้ที่สำคัญเมมเบอร์ก็ไม่ใช่เหมือนวันนี้ด้วยใช่ค่ะก็ฝากรอเจอรอเชียร์เพื่อนๆพวกเราอีก6คนด้วยนะคะได้เลยมีใครอยากพูดความรู้สึกอะไรมั้ยคะน้องเฟมดูซาบซึ้งอะไรสักอย่างป่ะหรือว่าจริงๆแล้วจริงๆน้องแค่สติหลุดไปแล้วน้องเฟมพูดอะไรหน่อยค่ะก็วันนี้ก็ขอบคุณแฟนคลับทุกคนมากๆที่มาหาพวกเราด้วยแล้วก็มีการเอาที่มีการเอาโนอัมมาด้วยก็ขอบคุณมากๆแล้วก็ขอบคุณพี่ๆที่มาหาพี่ๆนะคะถ่ายรูปกันทั้งวันเลยขนาดหิวก็ยังมากินในนี้คือพ่อเดินมานั่งดูน้องๆให้ทานแล้วก็กินเฮ้ยอะไรพอมีการหันไปดูข้างหลังฟินด้วยแคบตุ่ยเลยชิวมากน่ารักน่ารักใช่ขอบคุณมากๆเลยที่มาวันนี้นะคะก็ถ้ามีรถโชว์รอบหน้าอีกก็ติดตามได้ที่เพจเฟซบุ๊กเบียนเคมเบอร์เรนนะคะเก่งโอ้ยเสียงหน่อยเก่งมากค่ะน้องเกสวันนี้เป็นรถโชว์ครั้งแรกของน้องเกสเออใช่แต่เมื่อไรสักหน่อยก็แปลกใหม่ดีค่ะลิ้นมันอะไรลูกค้าคลายออกมาเริ่มแข็งแล้วร้องไห้หนักไม่ไหวพูดเยอะแหละเนาะพูดเยอะแหละเมื่อกี้ก็ขอบคุณทุกคนที่มาแล้วกันนะคะจบได้ใจปลอดจริงเก่งอยากพูดอะไรไหมคะมองตาก่อนนอกจากที่วันพรุ่งนี้นะคะยังมีรถโชว์ที่จันทบุรีแล้วยังมีเซนเซนนะคะที่กรุงเทพอีก2รอบนะคะบ่ายโมงแล้วก็ห้าโมงนะคะใครว่างหรือใครสุ่มได้นะคะก็ไปเจอกันที่โน่นนะคะมีคนสุ่มได้2วันเลยนี่2รอบ2รอบใช่2วันไม่ได้วันนี้เก่งมากเก่งมากใช่ๆอย่างที่บอกว่าเราก็จะทำเต็มที่ค่ะเยสุเยสุไปแล้วโอเคค่ะจบกันสุดท้ายท้ายที่สุดวันนี้นะคะ2ทุ่มนะคะที่ YouTube BNK48 นะคะ Space Camp ร้อง EP สุดท้ายแล้วค่ะหนูจะเป็นใครแล้วหนูบอกเลยนะคะว่างานตัดต่อเป็นอะไรที่แบบหนูแบบยาวนานกว่า2เดือนที่งงอยู่กับโปรเจกต์นี้นะคะก็อยากจะฝากพี่ๆทุกคนนะคะที่อาจจะเคยดูหรือไม่เคยดูก็ไปติดตามนะคะเพลย์ลิสต์ใน YouTube BNK48 ได้นะคะสำหรับมาเชอร์มาอยู่ in USA นะคะ Space Camp Vlog ก็ฝากด้วยนะคะ EP สุดท้ายคืนนี้2ทุ่มค่ะโอเคหมดแล้วเหรอทุกคนโอเคค่ะเราย้ายๆไปเติบโตย้ายๆสุดพงย้ายๆกันเถอะค่ะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะวันนี้เหมือนแบบมีแฟนมีมินิแฟนมีอยากไปรู้หรออยากไปรู้ชมใครแทนทุกคนอ่ะอะไรมาบอกพี่ทำไมโอ๊ยคุณออกมาทำไมถ่ายรูปกันทุกคนถ่ายรูปกันแล้วลงมาเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะลงเป็นก้อนแบบโซเชียลดิสแทนซ์กล้องอยู่ดี
น้องอย่าถ่ายโพลารอยด์เลิฟแต่โพลารอยด์โพลารอยด์เลิฟโอ้ลลอยรูปเฟรมกันค่ะรูปเฟรมน้องเฟรมอยากถ่ายโพลารอยด์ค่ะรูปเฟรมกันถ่ายกล้องน้องเฟรมมาให้ผมถามว่าต้นของกันใหม่ของการรูปวายให้มันคนในรูปจะถามว่าไปได้หมวกคันสัตว์ต้องทำให้เรียนข้างๆอย่างเงี้ยถอดไปเลยถอดไปเลยต้องมาเอาเลยถ้ามีนั่งเลยทุกคนนั่งเลยนั่งนั่งเห็นหมวกไหมคะพี่หมวกไม่รู้หมวกคันสัตว์กินน้ำเลยนะไอ้แถวนั้นไอ้แถวนั้นข้างบนข้างใจพี่บอลไปล้างน้ำให้งงงนิดนึงหมวกคันสัตว์แล้วก็ไปอีกนิดนึงค่ะเราคือ family เราคือแม่พี่ลีเข้ามาพี่จะทำอย่างเงี้ยลองไหมคะโอเคเดี๋ยวนับนะคะหนึ่งสองสามโอเคขอบคุณค่ะเดินทางปลอดภัยนะคะทุกคนไว้เจอกันค่ะเอามากเหรอแบบนี้ไปดูในโลกที่ถ่ายหมวกขั้นสัตว์น้องนายเฮ้ยสามว่าอร่อยวันนี้ลูกเต็มดาวแล้วแต่น้องบอกแล้วเจ้ากัมตุยราคนนี้เลยเมื่อกี้ตอนอยู่ร้านน้องบอกให้ใส่หมวกขั้นสัตว์ขั้นสัตว์ถึงว่าไม่เคยพิจารณาต้องลงทุนอะไรพี่เนี่ยเดินไหน